ที่ดิฉันได้ศึกษาเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564นี้แล้วเอกสารฉบับนี้ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับดิฉันได้เลยค่ะว่างบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะสามารถนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้เพราะอะไรก็เพราะว่าสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี64แทบไม่ได้แตกต่างกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี63เลยงบประมาณถูกจัดแบบเดิมคนใช้งบประมาณก็คนเดิมผลออกมาก็น่าจะเหมือนเดิมค่ะวันนี้งบประมาณปี63รัฐบาลใช้เป็นจนเกือบหมดแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับประเทศได้เลยปัญหาทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมท่านประธานคะจริงๆแล้วการเป็นส.ส.เขตนี่ก็โชคดีกว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะตรงที่ว่าส.ส.เขตไม่ค่อยถูกหลอกค่ะเพราะว่าเราเองลงพื้นที่เจอกับปัญหาจริงตลอดเวลาค่ะดิฉันแน่ใจว่าสิ่งที่ดิฉันเห็นมันเป็นคนละสิ่งกับที่นายกรัฐมนตรีเห็นเพราะท่านจะเห็นแต่ภาพความสำเร็จอะค่ะท่านจะเห็นแต่ตัวหนังสือแต่ในความเป็นจริงในเอกสารกับการปฏิบัติจริงมันคนละเรื่องกันเลยนะคะขอย้ำว่ามันเป็นคนละเรื่องค่ะดิฉันจะขอหยิบยกเรื่องงบบูรณาการมาอธิบายประกอบนะคะเพราะดิฉันเห็นว่าการบูรณาการนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้การบริหารงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะค่ะแผ่นต่อไปค่ะในแผนภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าสำนักงบนะคะจำแนกงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์มีงบบูรณาการอยู่ถึง 7.8% แต่พอไปดูในเล่มขาวคาดแดงนะคะเราจะเห็นว่างบอันนี้จะถูกกระจายไปตามกระทรวงต่างๆแยกร่างจนจินตนาการไม่ออกเลยค่ะว่ามันจะกลับมาประกอบเป็นร่างเดียวกันได้ยังไงเมื่อบูรณาการถูกแยกไปตามกระทรวงแบบนั้นพอเอาไปใช้จริงก็กลายเป็นงบฟังก์ชันค่ะงบบูรณาการก็ไม่เหลือความเป็นบูรณาการอีกต่อไปประเด็นอย่างนี้ล่ะค่ะที่ดิฉันต้องการชี้ให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้การบริหารงบประมาณไม่เป็นผลสัมฤทธิ์นั่นก็คืองบประมาณถูกใช้ไปหมดค่ะแต่ปัญหาก็คงอยู่การใช้งบประมาณแบบนี้เหมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำค่ะใส่ลงไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลขอสไลด์แผ่นที่2ค่ะค่ะอันนี้นะคะจากภาพในสไลด์นะคะดิฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่างบประมาณมากกว่าร้อยละ50ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดถูกใช้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่างไรซ้ำร้ายนะคะปัญหายังเกิดมากขึ้นกว่าเดิมดูนะคะว่า3ยุทธศาสตร์หลักที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศในด้านต่างๆก็คือด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันมีงบประมาณร้อยละ 12.2 ด้านเสริมสร้างศักยภาพร้อยละ 17.5 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม24.1 3ด้านรวมกันนี่มากกว่ากึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดค่ะ3ด้านหลักๆนี้นะคะเป็นเรื่องสำคัญหากรัฐบาลบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศได้งบประมาณปี63ก็มีโครงสร้างการจัดการงบคล้ายๆกันนี่ค่ะแต่พบว่าการบริหารงบที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยความสามารถในการแข่งขันก็ถดถอยศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ก็ยังตกต่ำยิ่งการสร้างโอกาสและความเสมอภาคก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะจนวันนี้ประเทศไทยนี่ขึ้นอันดับต้นๆของประเทศละในเรื่องของความเหลื่อมล้ำท่านประธานคะเราจะเห็นว่างบประมาณจำนวนมากถูกตั้งขึ้นมาและถูกใช้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมดิฉันตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสาเหตุสำคัญก็คือหน่วยงานต่างๆไม่สามารถใช้งบประมาณอย่างบูรณาการได้จริงค่ะท่านประธานคะปัญหาของชาวบ้านเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยการแก้อย่างบูรณาการจริงๆชาวบ้านไม่ได้มีปัญหาแยกส่วนไม่ได้มีปัญหาเป็นรายกระทรวงค่ะเช่นปัญหาด้านการเกษตรการแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรเราต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องปุ๋ยเรื่องเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการตลาดแต่สิ่งที่เกษตรกรพบก็คือมันมาทีละเรื่องมาทีละครั้งการบูรณาการนะคะหัวใจสำคัญก็คือจะต้องมีกรอบในเรื่องเวลาและก็เรื่องสถานที่แต่ทุกครั้งที่เกษตรกรได้รับการดูแลช่วยเหลือมันไม่เคยมาพร้อมๆกันค่ะท่านนายกคะท่านเป็นผู้ที่พูดมาดิฉันไม่ได้หมายถึงว่าจะตำหนิข้าราชการต
ัวเล็กตัวน้อยที่ทำงานในพื้นที่นะคะดิฉันเข้าใจค่ะว่าระเบียบวินัยของราชการมันมีกรอบทำให้ท่านไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้แต่ท่านประธานดิฉันอยากจะฝากเรียนไปยังท่านนายกท่านเป็นผู้บริหารท่านต้องรู้การบริหารอย่างบูรณาการปัญหาการเกษตรไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของกระทรวงเกษตรค่ะแต่เป็นปัญหาของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนอกจากเรื่องไม่บูรณาการยังขาดการประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะค่ะงบบูรณาการนี้ประเมินความสำเร็จกันยังไงที่เป็นรูปธรรมบ้างคะที่ผ่านมาขอสไลด์ถัดไปนะคะโครงการส่วนใหญ่นะคะที่เราทำกันอยู่ตรงนี้ก็คือเราใส่งบประมาณเข้าไปอาจจะมีการบูรณาการบ้างไม่มีบ้างแต่เราไม่ได้สนใจว่าปัจจัยที่ได้รับผลผลิตที่ได้รับนี่มันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆปีเราก็ใช้เหมือนเดิมค่ะใส่งบประมาณลงไปแล้วก็ปล่อยให้ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามยถากรรมการประเมินบางครั้งมีค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ประเมินแล้วให้ประโยชน์อะไรนะคะจะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการจัดงานแสดงสินค้าโอท็อปนะคะทุกปีเรามีมาเป็นเวลานาน10กว่าปีแล้วนะคะแต่ทุกครั้งก็เราก็ใช้งบประมาณลงไปผู้ประกอบการโอท็อปก็มาร่วมงานนะคะแต่เอาท์พุตเนี่ยมันมีค่ะแต่มันไม่ชัดเจนอย่างเช่นเราจะใช้วิธีการเข้าไปสอบถามว่ายอดขายเท่าไหร่ผู้ประกอบที่มาเขารู้ค่ะว่าเขาขายได้เท่าไหร่เขารู้อยู่ในใจแต่สิ่งที่เขาตอบออกมาคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่อยากรู้หน่วยงานอยากรู้เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่ไปถึงอธิบดีที่ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีจึงเป็นตัวเลขที่คูณเข้าไป2เท่า3เท่าท่านรู้บ้างหรือเปล่าคะทำไมถึงวิธีการง่ายๆที่จะประเมินว่าเราขายได้เท่าไหร่ก็แค่ใส่บาร์โค้ดเหมือนที่ในห้างสรรพสินค้าเขาทำเราก็จะรู้แล้วหรือว่าท่านไม่อยากจะรู้ข้อเท็จจริงค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะสิ่งที่ดิฉันอยากจะเสนอแนะรัฐบาลในประเด็นเรื่องการใช้งบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพนะคะเรื่องที่1 นะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะรัฐบาลควรจะปรับสัดส่วนของงบประมาณให้และให้ความสำคัญของงบบูรณาการให้มากขึ้นลองมาดูนะคะจากแผนภาพนะคะท่านจะเห็นว่าตรงกรอบสีเหลืองนะคะจะเป็นรายจ่ายนะคะเป็นงบประมาณที่ใช้ในหน่วยรับงบประมาณนะคะก็อยู่ตามกระทรวงต่างๆแล้วสีเขียวเล็กๆนั่นก็คืองบประมาณที่เป็นรายจ่ายบูรณาการนะคะเมื่อเทียบสัดส่วน2 อันนี้แล้วเนี่ยหน่วยรับงบประมาณนะคะจะเป็นร้อยละ82นะคะในขณะที่รายจ่ายสำหรับบูรณาการจะเป็นเพียงร้อยละ18ดิฉันขอเสนอแนะว่ารัฐบาลควรจะปรับนะคะงบประมาณ2ส่วนนี้ให้มาเท่ากันค่ะคือ 50% เท่ากันนั่นก็คือยอด 696,529 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะใช้งบประมาณได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อที่2นะคะที่ดิฉันอยากจะเสนอแนะก็คือต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบบูรณาการขอสไลด์ถัดไปค่ะค่ะการใช้จ่ายงบนะคะก็อีกฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นปัจจัยนำเข้านะคะการใช้แล้วก็ลูกศรถัดมาก็จะเป็นการบูรณาการของกระทรวงต่างๆร่วมกันนะคะแล้วฝั่งขวาก็จะเป็นผลผลิตที่ได้รับนะคะในทุกๆรอบของการใช้งบประมาณจะต้องมีการพัฒนาอย่างรอบที่1อาจจะใช้ปัจจัยนำเข้ามากนะคะผลผลิตได้น้อยแต่ในรอบถัดไปนะคะเราจะต้องสะท้อนปัญหามีตัวชี้วัดที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ในการทำงานในรอบที่2เนี่ยใช้ปัจจัยนำเข้าน้อยลงแล้วก็ได้ผลผลิตที่มากขึ้นถ้าในทุกๆเรื่องนะคะรัฐบาลทำอย่างนี้เราก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆโครงการค่ะข้อเสนอแนะข้อที่3นะคะที่เพิ่งคิดขึ้นมาได้เพราะว่าได้เห็นท่านนายกได้กรุณามานั่งฟังตรงนี้นะคะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญก็คือตัวผู้นำต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแบบบูรณาการคนแรกที่ดิฉันจะขอเสนอให้แนะนำให้ปรับทัศนคติต่อเรื่องนี้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีค่ะประชาชนไม่สบายใจทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่ได้ยินท่านนายกบอกว่าท่านนายกปรามเรื่องการปลูกสินค้าเกษตรไม่ว่าจะบอกว่าให้เลิกปลูกข้าวให้เอายางไปขายดาวอังคารนะคะท่านนายกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการตลาดท่านกังวลดิฉันเข้าใจเพราะท่านเองเคยบอกว่าท่านไม่เก่งในเรื่องของเศรษฐกิจไม่เก่งในเรื่องการตลาดแต่เมื่อท่านไม่เก่งในเรื่องนี้ท่านก็ต้องหาคนเก่งมาทำงานค่ะท่านทำไม่ได้แต่มันมีคนที่ทำได้ท่านต้องบริหารอย่างบูรณาการนะคะไม่ควรเอาความกังวลของท่าน
มาตัดโอกาสของเกษตรกรดิฉันขอย้ำว่าท่านนายกต้องปรับทัศนคติใหม่เพราะความกังวลของท่านทัศนคติของท่านเป็นปฏิปักษ์ต่อความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยค่ะทั้งหมดนี้ที่ดิฉันอภิปรายไม่ใช่เพราะว่าดิฉันเป็นฝ่ายค้านดิฉันพูดในนามประชาชนจากใจของประชาชนดิฉันอยากให้รัฐบาลตระหนักเสมอว่าหัวใจของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายก็เพื่อนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศต้องการพลิกฟื้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนในเวลานี้งบประมาณที่มีอยู่จำกัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากหรอกค่ะเพียงแต่ต้องอาศัยความจริงใจจากรัฐบาลและทัศนคติที่ถูกต้องของรัฐบาลค่ะขอขอบพระคุณค่ะต่อไปเชิญคุณมนเทียนสงประชาครับ